พบปะกันในช่วงเจ้าของวันพัฒนะครับนะหรือว่าวันพฤหัสบดีวันนี้นี่เป็นวันพัฒวันที่17นะครับเดือนตุลาคม2567ก็ติดตามให้ฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการนะไปจนฮอดเวลา9โมงนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระธรรมสวนะนะครับนะวันนี้วันขึ้น15ค่ำเดือนเกียงเหนือเดือน11ใต้นะครับวันออกพรรษานะวันปวารณาออกพรรษานะครับบางพ่องบางคนบอกว่าเอ๊ะนะวันนี้วันออกพรรษาแล้วนะครับเนาะจากการที่มีใจนะครับเนาะได้มุ่งมั่นนะพัฒนาตัวเก่านะอยู่ในศีลกินในธรรมนะครับถ้านะลุดออกวันนี้นะครับเนาะก็ถือว่ายังบ่ป่นนะครับเนาะยังบ่สําเร็จบางพ่องอดเรามา3เดือนนี่เนาะนะครับเนาะบอกว่าวันนี้ออกพรรษาให้นะนะแสดงว่าท่านบ่ฮู้จริงบ่ฮู้แต่เอาก็ในส่วนของวันนี้นะครับวันออกพรรษาเนี่ยนะซึ่งก็หมายถึงวันที่ป้นจากข้อกำหนดตามพระวินัยนะครับนะที่ต้องอยู่ประจำที่นะหรือว่าในวัดแห่งเดียวตลอด3เดือนนะในฤดูฝนนะครับก็อู้ก็คือว่าพระภิกษุนะครับเพิ่นได้อธิษฐานอยู่จำพรรษานะในวันแรม1ค่ำเดือน8นะครับหรือว่าเดือน9กรณีเข้าพรรษาหลังนะแล้วอยู่ประจำที่นะครับหรือว่าอยู่ในวัดนั่นเนี่ยนะครับเรื่อยไปจนสิ้นสุดนะครับในวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะหรือว่าเดือน12ในกรณีเข้าพรรษาหลังหลังจากนี้นะครับก็จะสามารถจาริกไปข้างแรมที่อื่นได้วันออกพรรษานี้นะครับห้องทำอย่างหนึ่งก็คือว่าวันปวารณานะครับหรือว่าวันมหาปวารณาคือวันที่พระสงฆ์นะครับทำปวารณากรรมนะคือเปิดโอกาสให้เปื่อนพระภิกษุนะครับว่ากล่าวตักเตือนนะครับตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตนะครับเมื่อได้หันได้ฟังหรือว่าสงสัยในพฤติกรรมของกันและกันนะก็วันออกพรรษานี่นะครับนับเป็นวันสำคัญของนะพระพุทธศาสนานะครับโดยเหตุผลก็คือว่าพระสงฆ์เนี่ยนะครับได้รับพระบรมพุทธานุญาตให้จาริกไปข้างแรมที่อื่นได้แล้วก็เมื่อออกพรรษาแล้วเนี่ยนะครับพระสงฆ์ก็จะได้นำความรู้นะจากหลักธรรมแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับระวังนะพรรษาเนี่ยไปเผยแพร่แก่ประชาชนในวันออกพรรษาพระสงฆ์ได้ทำปวารณานะเปิดโอกาสให้เปื่อนภิกษุนะครับบากกล่าวตักเตือนเรื่องความประพฤตินะครับของตัวเก่านะเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ความเคารพนับถือและก็ความสามัคคีกันระหว่างสมาชิกของสงฆ์นะพุทธศาสนิกชนนะครับได้นำแบบอย่างไปทำปวารณาเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเนี่ยบากกล่าวตักเตือนตัวเก่าเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเก่าแล้วก็สร้างสรรค์สังคมกันต่อไปข้อ4นี่เหมือนกับว่าจะสำคัญนะครับเนาะผู้ที่ปฏิบัตินะครับได้ดีได้เต็มที่แล้วเนี่ยนะครับนะข้อ4เนี่ยนะก็บอกว่าเฮาเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับก็คงจะเอาแบบอย่างนะครับเนาะอย่าคือได้นะครับเนาะนะบ่จะว่าออกพรรษาแล้วก็โป้นกันไปนะอันนี้ก็คงจะต้องกลับมาคิดกันนะครับในเรื่องของหลักธรรมในเรื่องของการปฏิบัตินะครับส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับเนาะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านี่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารนะครับกรุงสาวัตถีนั่นนะมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งนะก็ได้แยกย้ายกันจำพรรษาอยู่ตามอารามรอบๆนครนะครับพระภิกษุเหล่านั้นเกรงจะเกิดความการคัดแย้งนะครับทะเลาะวิวาทกันจน อยู่บ่เป็นสุขตลอดพรรษานะจึงได้ตั้งกติกาว่าจะบ่อู้จากกันนะครับเนาะมุขวัตรนะเมื่อถึงวันออกพรรษาเนี่ยนะครับพระภิกษุเหล่านั้นก็ปากันไปเข้าเฝ้านะพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหารนะกราบทูลเรื่องถึงบทให้ได้รับรู้นะพระพุทธเจ้าจึงทรงตำหนิว่าอยู่กันเหมือนฝูงนะปศุสัตว์แล้วทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุกระทำการปวารณาต่อกันนะครับ
นะก็แปลว่าพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะครับเฮาอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาแล้วเนี่ยปวารณากันนะใน3ลักษณะก็คือด้วยการเห็นก็ดีนะด้วยการได้ยินก็ดีนะด้วยการสงสัยก็ดีนะครับอันนี้เนี่ยน่าเป็นการที่เพิ่นได้ปวารณากันนะครับเนาะ3ด้านอยู่ด้วยกันนะครับเอาก็วันนี้นะครับออกพรรษาเนาะวันพุธนี่หลายวัดหลายวาก็คงจะมีการนะทําบุญตักบาตรนะครับเนาะทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะนะครับตรงกับวันแฮมนะครับเนาะวันแฮม1ค่ำนะเดือนเกี่ยงนะครับก็นะหลายวัดหลายวาก็คงจะมีโอกาสนะครับที่จะได้ทําบุญนะตักบาตรเทโวโรหณะกันนะครับนะอันนี้ก็คงจะต้องศึกษาอ่านนะครับเนาะว่ามีความสำคัญจะได้เพื่อที่เขาจะได้พัฒนาจิตใจแล้วก็จะได้ประกอบกิจกรรมนะให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณีตามหลักพระพุทธศาสนากันต่อไปนะครับนะก็ไปกันที่เรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับเมื่อตะวานี่ได้เข้าไปห่วมประชุมนะครับนะเป็นตัวแทนท่านภูมิในการสวทแปนะครับไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานนะงานกฐินนะครับนะซึ่งก็นะเป็นการจัดงานหลังจากที่ออกพรรษานะครับเนาะออกพรรษานี่ก็จะมีเทศกาลงานบุญกันค่อนข้างที่จะนักหลากหลายนะครับเนาะโดยเฉพาะกฐินนะผ้าป่านะครับเนาะที่จะมีกันขึ้นแล้วก็งานยี่เป๋งกับปุ้นนะครับเนาะอันนี้ก็นะนับไปทำ3-4 ศีลด้วยกันก็เกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดการจัดงานประเพณีกินสลากหลวงจังหวัดแปรประจำปี2567เนี่ยนะครับในวันศุกร์วันที่25ตุลาคม2567นะครับก็เหลือเวลา7-8วันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังครับก็คงจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันตันอยู่นะครับอันนี้ก็นะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเข้าห่วมกิจกรรมนะครับนะเปิ้นก็บอกว่ามันบ่ใช่เรื่องของการบังคับนะครับเพียงแต่เขามาช่วยกันสร้างนะถือว่าเป็นงานบุญแต่เขามาช่วยกันสร้างคือเป็นวัฒนธรรมประเพณีนะของจังหวัดแปรนะครับซึ่งก็นะในส่วนของกิจกรรมในวันที่25ตุลาคมนั่นนะครับเนาะก็จะเริ่มกันตั้งแต่6โมงเจ้านะครับพิธีบูชาเต้าดังสี่นะที่วัดพระบาทวิ่งเมืองบริวิหารนะครับเนาะ7โมงก็หน่วยงานทุกภาคส่วนแล้วก็อำเภออื่นๆนะครับเริ่มลงทะเบียนครับส่งเส้นสลากจำนวน2จุดนะครับเนาะที่หน้าพระอุโบสถวัดพระบาทวิ่งเมืองบริวิหารนะครับจุดที่2ก็ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองแปรการที่พ่อแม่พี่น้องไปเอาเส้นสลากเนี่ยนะครับเนาะทางท่านเจ้าคุณนะครับพระราชเขมกรเจ้าคณะจังหวัดแปรนะเปิ้นก็บอกว่าการที่พ่อแม่พี่น้องไปเอาเส้นสลากนะครับก็ขอฮือพอนะว่าสลากของตัวเก่าเนี่ยเป็นสลากจะไดนะครับก็คือว่าเส้นสลากเนี่ยบางทีเนี่ยเฮาเป็นกันและประพฤกนะครับกันใหญ่นะครับบางทีนี่ของเฮาเนี่ยเป็นกันโจกกันโจกแล้วก็กลางๆเนาะนะบางทีก็นะของพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะอยากจะมีส่วนร่วมท่านก็มีกันกล้วยเนี่ยนะจะคุ้นว่ากันอีลุ่มนะครับเนาะเป็นเปาะนะครับเนาะอันนี้ก็มีอยู่3อย่างท่านจะต้องเอาให้ตรงนะครับนะบางทีเนี่ยท่านได้กันท่านเอากันน้อยนะครับเนาะมากินมาหอมกันนะครับเนาะมากินมาตานกันเนี่ยแต่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันนะครับนะแต่ว่านะท่านไปจับเอาใบเอาเส้นสลากเนี่ยนะครับเป็นของกัลปะพึกนะครับเนาะแล้วก็ท่านเขียนที่อยู่ไปเวลาเส้นสลากมันออกเนี่ยนะครับพระเน้นเถ็นน้อยนะเปิ่นไปหั่นสลากแล้วเนี่ยนะมันบ่ใจนะครับเนาะมันบ่ใจก็เหมือนกับว่าเฮาเนี่ยนะครับเนาะไปมุสาไปจุเปิ่นนะครับอันนี้มันก็จะกลายเป็นแทนที่เขาจะได้บุญกลายเป็นว่ามันนักเข้าไปแหมบาปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการเลือกตรงนี้ก็ควรจะต้องนึกกันไว้ตัวเองนะครับเนาะว่าเขาจะต้องสื่อสัตย์กับตัวเก่า
นะครับเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ตัวนะครับเนาะนะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับเนาะก็บอกบนไปตรงๆแล้วก็ขอเส้นสลากนี่ถูกต้องนะครับแต่ว่าเรื่องของปัจจัยเรื่องอันอย่างนั้นน่ะนะครับอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่ฐานะนะครับเนาะความพร้อมของพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับจนห่วงเวลา 8:00 นเจ้านะครับเนาะเส้นสลากนี่ก็จะเอากันได้อยู่เรื่อยๆนะครับเนาะไปจนถึงประมาณ 9:00 น 10:00 นเนาะ 8:00 นนี่นะครับคณะศรัทธาจากอำเภอตำบลหมู่บ้านแล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับก็จะได้นำกันสลากทุกประเภทนะมาจัดตั้งหรือว่าวางไว้ตามจุดที่กำหนด2ฝากถนนนะครับระหว่างหน้าติวาการอำเภอเมืองแปะแล้วก็เทศบาลเมืองแปะหน้าอากาศ3ใบนะครับหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดแปะในวัดพระบาทมิงเมืองนะครับถนนหน้าวัดพระบาทมิงเมืองบริเวณหานหน้าติดทำการไปรษณีย์แปะนะทุกหน่วยงานนะครับหับส่งเส้นสลากนะติดจุดลงทะเบียนแล้วก็หน้าพระอุโบสถวัดพระบาทมิงเมืองนะครับเวลา9:00 นนี่นะเปิดจะมีในเรื่องของขบวนเฮนะครับเนาะขบวนเฮงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแปะนะตั้งขบวนตีอากาศแปะปิดานะครับก็จะมีคณะฟ้อนกองอื่นนะจากสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมแม่หญิงจังหวัดแปะนะครับมูลนิธิอาสาส่องต่างสร้างชีวิตนะครับแล้วก็ชมรมฟ้อนกองอื่นเมืองแปะนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแปะนะครับเตรียมความพร้อมนะครับฟ้อนต้อนรับขบวนแห่งานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแปะที่วัดพระบาทมิงเมืองบริวิหารนะครับ9:00 นครึ่งนี่นะครับในส่วนของการขับเคลื่อนขบวนแห่งานประเพณีกินสลากหลวงจังหวัดแปะนะครับนะก็ประธานในพิธีก็พร้อมคณะนะหัวหน้าส่วนราชการผู้นำประธานนายกสมาคมชมรมรัฐวิสาหกิจนะครับเอกชนและก็ประชาชนนะเดินนำขบวนแห่กล้วยสลักงานประเพณีกินสลักหลวงจังหวัดแปะประจำปี2566นะครับ67นะครับนะ67นะจะไปย้อนหลังมาได้จากกาบแปะปีดานะครับไปโดยเส้นทางถนนเจริญเมืองนะถึงวัดพระบาทมิงเมืองบริวิหารนะครับนะอันนี้เปิดก็จะมีขบวนแห่นะครับนะ8อำเภอของจังหวัดแปะเนาะก็มีเมืองร้องเมืองสองร่องกว้างหนองมงไคเด่นใจอำเภอเมืองนะวังจิ้นสูงเม่นนะครับแล้วก็ขบวนจากคณะศรัทธานะครับเนาะมีขบวนจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแปะขบวนจากเทศบาลเมืองแปะนะรถพยาบาลรถพยาบาลนี่ก็เข้าขบวนตัวต้องเตรียมพร้อมนะครับเนาะช่วงนั้นอากาศก็ค่อนข้างที่จะอย่าห้อนกันละนะครับแล้วก็มีของตำรวจด้วยนะครับเนาะที่เปิดจะต้องนำหน้าแล้วก็ปิดใต้ขบวนนะครับขบวนลักนะเปิดก็จะเดินไปถึงหน้าที่พระอุโบสถวัดพระบาทมิงเหมืองนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมนะเชิญประธานในพิธีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับเข้านมัสการหลวงปอพระพุทธโกศัยสิริชัยมหาสักยมุนีในพระอุโบสถนะครับเชิญชวนในพิธีนั่งพอขบวนแห่นะครับคณะฟ้อนกองอืดฟ้อนต้อนรับประธานในพิธีนะแล้วก็ต้อนรับขบวนแห่งานประเพณีกินสลากหลวงจังหวัดแปะนะครับนะจุดที่จะเป็นไฮไลท์นักๆก็คงจะเป็นที่หน้าถนนหน้าวัดนะหน้าวัดพระบาทมิงเมืองบริวิหารนะครับเนาะอันนี้ก็11:00 นก็จะเป็นการถวายพัฒหารเพลนะครับพระภิกษุสามเณรนะเตียงมาบ่ายโมงไหมนะครับปุ่นนะครับบ่ายโมงเกิงปุ่นนะเส้นสลากจะออกนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นกำหนดการตีหลายๆท่านนะครับหลายคนก็คงจะมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับเนาะตีจะไปห่วมกิจกรรมนะในวันที่25ตุลาคม2567นะครับเป็นวันศุกร์นะครับนะวันศุกร์ในวันนั้นนะครับเนาะวันศุกร์นี่นะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของพอสวนะครับเนาะพอสวปุ้นนะครับเนาะไปกันในนี่แต่ที่วังจินก็ครับนะโรงเรียนบ้านสลกปุ้นนะครับวังจินนะครับไปติดตามนะในส่วนของรายละเอียดกันสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของพอสวนะครับก็คือว่าตามจังหวัดแปะเนี่ยนะครับโดยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดแปะได้กำหนดออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พอสวครั้งที่1ประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2568เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ21ตุลาคมของทุกปีโดยกำหนดนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.นะครับลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในวันที่25ตุลาคม2567ที่โรงเรียนบ้านสโลกหมู่ที่8ตำบลแม่กึ๋งอำเภอวังจิ้นนะครับบ้านสลกนี่นะครับเนาะนะทุกปีไหนกะนะครับเนาะนะจำพรรษาอยู่นั่นนะครับก็สำหรับกำหนดการนั่นนะครับเวลา8โมงนะครับส่วนราชการนะหน่วยงานองค์กรชุมชนประชาชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันบริเวณสถานที่จัดงานนะครับเวลา9โมงนะประธานในพิธีก็จะเดินทางถึงบริเวณพิธีจากนั้นก็จะได้ประกอบพิธีถวายสดุดีนะพระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้วก็พิธีเปิดหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดแพร่นะครับครั้งที่1ประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2568โดยประธานในพิธีนะครับจะเดินขอพระครับจะได้เปิดกล้วยนะกล้วยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพนะครับถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมขอพระครับนะพระรูปสมเด็จพระเจ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิผอ.สว.จากนั้นนะครับประธานในพิธีก็จะได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะถวายสดุดีเทิดพระเกียรตินะครับเสร็จแล้วประธานในพิธีก็จะได้รับการกล่าวรายงานจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่แล้วก็กล่าวนะเปิดหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดแพร่ประจำเดือนตุลาคม2567นะครับในเรื่องของการมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนนะครับก็จะประกอบด้วยมอบยาชุดพระราชทานแก่ผู้สูงอายุจำนวน30ชุดเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่มอบถุงยังชีพจำนวน10ถุงเสร็จแล้วก็จะได้บันทึกภาพกิจกรรมร่วมกันจากนั้นประธานในพิธีจะได้ตรวจเยี่ยมนะจุดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.ที่ฮื้อบริการนะประกอบด้วยตรวจโรคทั่วไปตรวจรักษาทั้งทันตกรรมนะตรวจรักษาด้านแพทย์แผนไทยแล้วก็การแนะนำนะครับตรวจเต้านมด้วยตัวเก่านะการฮื้อคำแนะนำแก่ประชาชนผู้รับบริการในเรื่องสุขศึกษานะเสร็จแล้วประธานในพิธีแล้วก็คณะเนี่ยครับจะได้เดินทางนะไปเยี่ยมฮื้อกำลังใจผู้ที่เดือดร้อนนะครับต้องการความช่วยเหลือจำนวน2รายนะซึ่งก็จะได้มอบถุงยังชีพแล้วก็ยาชุดพระราชทานตลอดจนรับฮู้ปัญหานะเพื่อพิจารณาฮื้อความช่วยเหลือกันต่อไปนะครับอันนี้น่าจะในส่วนของจังหวัดแพร่วันนั้นเนี่ยนะครับเนาะ2กิจกรรมนะครับเนาะที่จะมีกันก็คงจะต้องเป็นภาระหน้าที่ของส่วนราชการที่ต้องแบ่งงานกันนะครับไปงานผอ.สว.กันก่อนแล้วก็กลับมากินสลากก็ยังตันกันอยู่นะครับเนาะแต่ว่าช่วงเจ้านะครับในเรื่องของขบวนนะก็คงจะต้องเริ่มนะครับไปตามกำหนดการนะอันนี้นะครับเนาะ2งานของจังหวัดแพร่นะครับนอที่จะมาปะกันนะครับจัดวันเดียวกันนะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมกันน้อยหนึ่งก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องแบ่งภาระหน้าที่กันละนะครับเอาไปกันที่เรื่องของการประชุมนะก็พอก็ชพจนะครับก็เมื่อตะวานี่นะครับตะวานี่วันพุธวันที่16ตุลาคม2567นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบหมายนายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมกชพจนะแล้วก็หันชอบนะครับรับรองการขอรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีนะเก้าปันบาทต่อครอบครัวต่อครัวเหือนเนี่ยนะครับเนาะครอบครัวนี่ก็แม่นเก้าปันบาทต่อครัวเหือนนะครับก็เมื่อวันที่17กันยายน2567ถึงวันที่8ตุลาคม2567นะในพื้นที่อำเภอเมืองแปรอำเภอสูงเม่นอำเภอวังจิ้นนะจำนวน 8,096 ครัวเหือนนะครับเป็นเงินอยู่เป็นเงินงบประมาณเนี่ยนะครับเนาะ 70,000ขอแพ้ครับนะ72ล้านนะ 864,000 บาทนะครับเนาะหันตัวเลขนี้ไปก่อนนะก็เป็นเงินงบประมาณนะครับ
ที่อำเภอเมืองแปรนี่นะอำเภอเมืองแปรนี่จำนวน3,989ครัวเรือนนะครับนะเป็นเงินอยู่35,901,000บาทนะเทศบาลตำบลแม่คมีจำนวน10ครัวเรือนเทศบาลตำบลป่าแมด2,962ครัวเรือนโอ้หวยออกนี่962เทศบาลตำบลป่าแมดนะครับ2,962ครัวเรือนตุ่งกวาวนะครับเทศบาลตำบลตุ่งกวาว319ครัวเรือนตำบลวังทง379ครัวเรือนตำบลแม่ยม152ครัวเรือนนะครับตำบลนาจัก88ครัวเรือนตำบลตาข้าม79ครัวเรือนนะแล้วก็อำเภอวังจีนนะครับอำเภอวังจีนนี่จำนวน747ครัวเรือนเป็นเงินอยู่6,723,000บาทเทศบาลวังจีนนะครับ228ครัวเรือนอบต.แม่ปาก17ครัวเรือนอบต.วังจิ้น397ครัวเรือนนะอบต.แม่เกิง105ครัวเรือนนะแล้วก็ตีอำเภอสูงเม่นนะครับอำเภอสูงเม่นนี่จำนวน 3,360 ครัวเรือนนะเป็นเงินอยู่30,240,000บาทอบต.น้ำจำ35ครัวเรือนอบต.บ้านปง224ครัวเรือนอบต.เวียงตอง 2,248 ครัวเรือนอบต.ซบสาย788ครัวเรือนอบต.สูงเม่น65ครัวเรือนอันนี้สำนักงานปภ.จังหวัดแปรนะครับก็จะเฮงดำเนินการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรลงนามรับรองนะครับแล้วก็ส่งไปยังกรมปภ.แจ้งไปยังธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาผ่านบัญชีธนาคารตีผูกพร้อมเพย์ไว้เลข13ลักบัตรประจำตัวประชาชนต่ออันนะครับอันนี้ก็1ครอบครัวก็คงจะ1คนนะครับเนาะที่จะไปผูกพร้อมเพย์นะครับอันนี้ก็ย้ำเตือนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณฟังกันตัวนะครับเนาะถึงแม้ว่าบางหมู่บ้านนะครับอาจจะมีครอบครัวที่ประสบภัยเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยนะครับน้อยครัวเรือนเนี่ยนะผู้นำหมู่บ้านก็ต้องไปประชุมนะครับเนาะเมื่อตะวานี่นะผู้ใหญ่นำจำหมู่2ตำบลป่าแมดนะน้ำท่วมอยู่4หลังนะครับเนาะเปิดห้องประชุมก็ไปตวยนะครับเพื่อไปยังไปยืนยันนะครับเนาะไปรับรองนะเพื่อที่จะฮื้อพ่อแม่พี่น้องได้รับผลประโยชน์กันนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลข่าวสารก็คงจะพักกันสักครั้งนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาพบป้าอูคุยกันในช่วงที่2ของรายการเก็บข่าวมาคุยครับจังหวัดแปรโดยนายชูติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติไทยธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตราสัญลักษณ์และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเหือนตามความเหมาะสมตลอดปี2567ไม่การนำข้อมูลปลอมข่าวปลอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทุจริตหลอกลวงหรือข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยการก่อการร้ายรวมถึงข้อมูลลามกไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแค่บางส่วนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การแชร์หรือส่งต่อข้อมูลเท็จเหล่านั้นล้วนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หากการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรู้อย่างนี้แล้วเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์จาก
สภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นประชาชนควรเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้ดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือด่วนแจ้งเหตุมาที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่โทร054-533-680หรือสายด่วนปภ1784ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่พร้อมเพื่อการช่วยเหลือทันทีปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เมืองแพร่สวรรค์ของล้านนาไทยจากนโยบายผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวระดับโลกของรัฐบาลจังหวัดแพร่คือ1ใน10เมืองรองที่มุ่งพัฒนาสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองดูแลสถานที่ท่องเที่ยวรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนแพร่รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มาเยือนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสมดังคำร่ำลือคนแพร่นี้ใจงามร่วมมือร่วมใจร่วมกันผลักดันจังหวัดแพร่ให้เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวที่งดงามและประทับใจตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ชื่นเชยยอดชูผู้ชมรับรู้ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่ติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเช้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยนพดลทองประไพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่FM 91 MHz ครับก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับช่วงนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารนะนำเสนอกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับก็คงจะไปกันที่เรื่องของการที่จะนะฟื้นฟูนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะซึ่งก็มีโครงการอยู่นะครับสำหรับนโยบายของทางรัฐบาลนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับรัฐบาลเปิ่นเดินหน้าโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสคาดการว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 1.1 แสนล้านบาท16ตุลาคม2567นะครับเมื่อตวานี่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคิกออฟนะเปิดตัวโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็บอกว่าโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสบูรณาการหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรายใหญ่นะครับกว่า130รายนะช่วยลดรายจ่ายให้กับผู้ประกอบการรายเล็กนะแล้วก็ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนต่อเนื่องตลอด5เดือนเต็มรัฐบาลก็จะมุ่งมั่นที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะโครงการเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจนะครับนะที่ได้เติมเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปแล้วกว่า 145,000 ล้านบาทเป็นการสร้างพายุหมุนเศรษฐกิจลูกใหญ่นะครับโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในรอบนี้เนี่ยจะเน้นผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งมีถึง 95% ของผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับก็เป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยโครงการนะมีระยะเวลาทั้งหมด5เดือนนะครับดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าส่วนที่หนึ่งนี่นะครับการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กนะการลดค่าลดค่าเจ้าร้านค้านะครับค่าเจ้าแผงในพื้นที่หน่วยงานราชการแล้วในพื้นที่เอกชนที่เข้าร่วมเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ขอบคุณนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครนะครับที่สามารถขอความร่วมมือในการลดค่าเช่าถึง 50% ใน12กาดใหญ่ที่กรุงเทพมหานครนะรับผิดชอบนะครับมีปอก้าเมก้านะประมาณ 11,000 รายที่ได้ลดค่าเช่านะถึงสิ้นปีนี้รวมถึงพื้นที่ของกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็หน่วยงานราชการมีการยกเว้นค่าเช่าให้ผู้ประกอบการกว่า 3,000 รายค่าเช่าพื้นที่การขายถือเป็นต้นทุนสำคัญนะสำหรับผู้ประกอบการการลดต้นทุนการลดค่าขนส่งสินค้านะครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างไปรษณีย์ไทยกับหน่วยงานราชการนะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสำหรับที่เข้าร่วมโครงการกับสภาเกษตรกรแห่งชาติหอการค้าไทยแล้วก็สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะได้ลดการขนส่งสินค้าในส่วนที่2นะครับการเพิ่มพื้นที่ค้าขายให้ผู้ประกอบการรายเล็กเป็นการสนับสนุนฟื้นฟูจากหน่วยงานราชการแล้วก็พื้นที่ของเอกชนให้ผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยมีจ่องตังทำมาค้าขายเพิ่มขึ้นนะครับมีหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือเช่นกระทรวงกลาโหมนะได้นำพื้นที่ค่ายทหารมาเนี่ยเป็นการนัดนะกระทรวงมหาดไทยนะครับในการใจล้านนาสารกลางจังหวัดรวมไปถึงมีการจัดการพาณิชย์กว่า 1,300 ครั้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยในส่วนที่3นะครับการลดค่าของชีพให้กับประชาชนนะด้วยการจับมือผู้ผลิตและผู้กล้าส่งรายใหญ่นะเพื่อลดค่าสินค้านะครับเพื่อลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็จัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าโดยมีภาคเอกชนดึงผู้ผลิตรายใหญ่ห้างสรรพสินค้าผู้ให้บริการในปั๊มน้ำมันแล้วก็แพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์รวม130รายพร้อมจัดโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษผ่านร้านค้าทงฟ้าร้านค้าชุมชนแล้วก็ห้างท้องถิ่นกว่า 140,000 ร้านค้าแล้วก็จัดมหกรรมลดราคาสินค้าในห้างก้าปีก้าทรงนะครับลดกระนำทุกจังหวัดทั่วประเทศโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 1.1 แสนล้านนะครับรัฐบาลคาดการว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้นักกว่าได้นักถึง 110,000 ล้านบาทนะเป็นผลลัพธ์ของการผนึกกำลังกันอย่างเต็มที่นะครับโดยความเข้มแข็งของทุกฝ่ายเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยภาครัฐนะครับเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายส่วนภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลยังจะทำงานอย่างมุ่งมั่นนะครับเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเดินหน้าได้อย่างเต็มกำลังโดยมีแผนตึงในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวพร้อมตึงฝากพี่น้องประชาชนนะครับติดตามการดำเนินงานนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจนะแฮมไลน์นโยบายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เปิ้นบอกว่าต่างขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะที่ได้ให้การสนับสนุนนะโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็เขาจะนะทำงานร่วมกันเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตอย่างเข้มแข็งแล้วก็สร้างอนาคตที่ดีกว่านะครับที่ดีกว่าให้กับคนไทยทุกคนไปด้วยกันนายกรัฐมนตรีเปิ้นได้กล่าวนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะระบุเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นนะครับนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับระบุว่ากระทรวงได้นำห้องกิจกรรมภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆไปแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาสำหรับเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่านะจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้นักกว่า110,000 ล้านบาทเนี่ยขาดการมาจากกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ3ส่วนหลักๆนะครับได้แก่ส่วนแรกก็คือส่วนแรกนี่ประมาณ 78,700 ล้านบาทนะครับมาจากการกระตุ้นการใช้จ่ายของกลุ่มเปราะบางนะที่ได้รับเงินไปคนละ 10,000 บาทคาดว่าจะนำเงินไปซื้อของที่จัดโปรโมชั่นลดราคานะภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจสัดส่วนนี้นะครับคิดมาจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ระบุว่าครัวเรือนรายได้ต่ำนะจะนำเงิน
ไปซื้ออาหารเครื่องดื่มเครื่องใช้ภายในบ้านแล้วก็เครื่องแต่งกายคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 54.1% ของรายได้ในส่วนที่2นะครับก็บอกว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ 18,700 ล้านบาทมาจากการลดต้นทุนต่างธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายเล็กนะรวมถึงการจัดกิจกรรมกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์นะแล้วก็ในเรื่องของเทศกิจขออภัยครับเทศกาลกินเจเทศกาลกินเจนะครับเนาะเทศกาลยังไงหน้านี้ต่อไปก็คือลอยกระทงเนาะเทศกาลปีใหม่นะครับธงฟ้าแล้วก็การพาณิชย์ทั่วประเทศนะครับนะอันนี้ก็นะครับจะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเนาะในการหมุนเวียนเศรษฐกิจเนี่ย 18,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับในส่วนที่3นะครับส่วนที่3นี่ก็ประมาณ 14,400 ล้านบาทเป็นการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าของห้างสรรพสินค้านะห้างนี้ค่าปีค่าส่งนะครับค่าปีค่าส่งเนี่ยแล้วก็การที่ผู้ผลิตรายใหญ่ลดราคาเพื่อช่วยลดค่าของชีพแล้วก็กระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศซึ่งก็คาดว่าเมื่อจบโครงการนะครับจะสามารถกระตุ้นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมายนะครับเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มในทุกมิติแล้วก็ช่วยให้เศรษฐกิจไทยนะครับกลับมาคึกคักแห่งครั้งหนึ่งนี่แหละนะครับเป็นแนวนโยบายในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับเนาะฟื้นฟูในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมีอันยังแหมนะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบาย5ด้านกันก่อนก็แล้วกันนะครับเนาะอันนี้กระทรวงมหาดไทยนะครับนะนโยบาย5ด้านก็จะมีอันยังพ่องนะครับเนาะการขับเคลื่อน5นโยบายหลักนะครับสร้างคุณภาพชีวิต3ด้านมั่นคงปลอดภัยเศรษฐกิจสะดวกสบายนะก็สานต่อนโยบายเดิมนะครับมุ่งเน้น5นโยบายหลักเป้าหมายสำคัญบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของมหาดไทยนายอนุทินได้กล่าวว่าแม้ว่ากระทรวงมหาดไทยจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการคนใหม่2คนนะครับแต่บ่ได้เป็นชุดใหม่ทั้งหมดนะแล้วก็ยังคงสานต่อนโยบายที่นะครับต่อเนื่องจากรัฐบาลที่แล้วนะดังนั้นนะครับจึงขอให้ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับร่วมกันขับเคลื่อนนะ11นโยบายที่เคยมอบไว้นะครับ11นโยบายก็ได้แก่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็สร้างรายได้นะโดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้นะ2การเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดฟรีลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน3การลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันของทุกส่วนราชการ4ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด5การจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพล6การบริการประชาชนนะครับแบบ one stop service 7นะการอำนวยความสะดวกและก็การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวหลังโควิด8การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการผลิตการตลาดและการจำหน่าย9การแก้ไขปัญหายาเสพติด10สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิและก็การเตรียมความพร้อมท้องถิ่นห้องรับสังคมผู้สูงอายุ11นะครับอากาศสะอาดนะแต่เปิ้นบอกว่าเฮ้อเน้นใน5นโยบายหลักนะครับนะ5นโยบายหลักนี่ก็ได้แก่1การจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะ2การปราบปรามแล้วก็ป้องกันยาเสพติด3การสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน4การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน5น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนนะครับอันนี้ก็กลไกสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนงานนะโดยถึง5นโยบายหลักที่กล่าวมานะครับนะจะนำไปสู่เป้าหมายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยหรือว่าการบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะเพื่อนำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นใน3ด้านนะครับนะได้แก่ด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความสะดวกสบายซึ่งการขับเคลื่อนงานทั้งหมดนะจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือที่สมัยก่อนห้องว่าปอเมืองนะครับเป็นกลไกในที่สำคัญนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับสั่งการทุกหน่วยปรับแผนงบ68นะครับงบประมาณปี68เนี่ยคือสอดคล้องกับนโยบาย
นะพร้อมติดตามประเมินทุก3เดือนนะครับนะก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลเรื่องของการปรับแผนงานในปีงบประมาณปี2568คือสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยโดยให้ครอบคลุมทุกนโยบายข้างต้นนะครับโดยเฉพาะนโยบายของเรื่องน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนนะครับพร้อมถึงจะมีการติดตามประเมินการทำงานทุกในทุกไตรมาสนะหรือว่า3เดือนนะครับนะเพื่อให้ทุกจังหวัดและก็หน่วยงานได้มีโอกาสในการทบทวนข้อบกพร่องและก็การพัฒนาการทำงานได้อย่างทันท่วงทีนะครับทั้งนี้ก็ขอให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะให้ความสำคัญกับนะพระราชกรณียกิจและก็นะพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับตลอดจนองคมนตรีนะที่เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นดำรับแรกนะครับพอเปรียบเหมือนการไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์นะครับดังนั้นต้องดูแลเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดของกระทรวงมหาดไทยนะครับนะอันนี้ก็นะเป็นในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายนะครับพอเวลานะครับเนาะนะจะตันบ่ตันเรื่องนี้นะครับเนาะก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวนะครับเนาะที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับเนาะก็เฝ้าติดตามกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งทุกภาคส่วนนะครับสั่งปมคดีดีไอคอนสร้างความหู้แก่ประชาชนในการป้องกันการถูกหลอกถูกจุจากธุรกิจขายตรงนะครับอันนี้เป็นข่าวดังกระยุนะครับเราก็ขอติดตามถ้าจะเสนอกันนี้มดนี่ก็คงจะบ่ตุ่มบ่ตันกันละนะครับก็เอาสักน้อยนึงก็แล้วกันนะครับเมื่อ15ตุลาคมนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการหารือเรื่องของการขยายตรงของการขายตรงแล้วก็สินค้าออนไลน์นะครับที่เป็นข่าวในคณะนี้โดยได้สั่งการแล้วก็มอบหมายหน่วยงานดังต่อไปนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดให้มีจองต่างให้กับประชาชนเขาแจ้งเบาะแสแล้วก็แจ้งความได้อย่างรวดเร็วเพื่อจะลดความเข้าใจผิดของประชาชนนะครับให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหิ่งกำหนดมาตรการแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายนะครับรวมถึงให้ความรู้กับประชาชนในธุรกิจนะเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาการลอกลวงคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและก็ยาเร่งตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายบ่ให้มีการนำสินค้าที่บ่ผ่านการรับรองมาจำหน่ายในระบบนะของการขายตรงหรือการขายออนไลน์แล้วก็ให้กระทรวงการคลังเข้าไปตรวจสอบแล้วก็กำหนดมาตรการป้องกันบ่ให้เกิดการทำธุรกิจลักษณะแชร์ลูกโซ่เกิดขึ้นแฮมนะครับอันนี้ก็ที่จริงมีรายละเอียดมีแฮมนักนะครับเนาะในเรื่องของข้อบทกฎหมายมาเจ้านี่เอากันบ่ตุ่มบ่ตันละนะครับเนาะก็คงจะต้องนำรายการจากลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนฟังกันไปนะครับเนาะรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับติดตามรับฟังกันที่นี่ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่คลื่นความถี่91เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ต่างแฟนเพจของสวท.จุดแพร่นะครับวิทยุออนไลน์ดำเนินรายการโดยผมณพดลทองประไพเจ้าบริจากลากับประกรณ์จกดีมีความสุขกันทุกท่านทุกคนวันผูกมาเจ้ามาพบปะกันในรายการผู้ว่าแปะพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการโครงการแอวเหนือคนละครึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือในระยะแรกสร้างเม็ดเงินกว่า50ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ